แต่เมื่อนะเวลานี้มันไม่ใช่แค่ประชาชนเบื่อหน่ายพลเอกประยุทธ์แต่ว่าสื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเขาก็เบื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองซึ่งเคยเชียร์ให้มีรัฐประหารทั้งคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณเนี่ยนะฮะไปจนถึงคนขับแท็กซี่คนเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เบื่อพลเอกประยุทธ์หมดเลยคนในฝ่ายเดียวกันยังเบื่อเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นconsensusไงก็คือสื่อสารมวลชนก็เบื่อพลเอกประยุทธ์ประชาชนก็เบื่อพลเอกประยุทธ์นักการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายซึ่งต่อต้านคุณทักษิณต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์ก็รู้สึกเบื่อพลเอกประยุทธ์มันเลยเป็นมติไงมันเป็นมติมหาชนที่แบบแล้วมันก็ทำให้คนซึ่งปกติไม่ได้จะเลือกปกติพรรคเพื่อไทยหรือไม่ได้จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จะเลือกพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันมีคนจำนวนมากได้ซ้ำไปที่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยสนับสนุนรัฐประหารทั้งสมัยปี49และปี57เนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยนะฮะยังไปเลือกชัดชาติเป็นผู้ว่าเลยกลุ่มคนซึ่งเคยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นมือตบหรือนกหวีดไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือกปปส.ที่ไปเลือกชัดชาติเสรีพันธ์เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนฮะเป็นคอนเซนแซสแคนดิเดตรอบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ความนิยมที่คนคนหนึ่งมีเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณชัดชาติคนเดียวซึ่งจะสามารถได้คะแนนถล่มทลายระดับนี้นะครับนะเวลาผมบอกว่าคุณชาติชาติได้ความนิยมถล่มทลายในรอบนี้ผมไม่ได้บอกนะฮะว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะไม่มีโอกาสได้แลนด์สไลด์แบบนี้คนอื่นซึ่งมีศักยภาพได้แลนด์สไลด์ระดับนี้เนี่ยล้านสามแสนอะไรเงี้ยก็มีนะฮะมันไม่ใช่ไม่มีนะครับผมไม่ได้บอกว่าเรามีโอ้โห political hero อยู่คนเดียวอะไรไม่ใช่แต่ว่าไอ้ความนิยมที่คุณชาติชาติได้เช่นเดียวกันแบบความนิยมซึ่งคนอื่นก็มีโอกาสที่จะได้ถ้าเกิดเป็นบุคลากรระดับเนี้ยมีประสบการณ์แล้วก็มีบุคลิกที่น่ารักมีนิสัยใจคอซึ่งดีเป็นคนซึ่งมีมารยาทเป็นคนซึ่งถ่อมตนเป็นคนซึ่งไม่ชอบตะคอกสื่ออะไรเงี้ยคนซึ่งมีบุคลิกแบบนี้เนี่ยแล้วมีประสบการณ์เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีเคยเป็นอาจารย์มาในสังคมไทยมันไม่ใช่ไม่มีนะฮะมันมีนะฮะมันมีเยอะเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็ไม่มีจังหวะแล้วก็ไม่มีโปรไฟล์ซึ่งแบบจู่ๆจะมาลงได้แต่คุณชัดชาติแกมาในจังหวะที่พอดีสำหรับตัวแกด้วยแล้วแกเข้าบริหารในระดับที่สามารถบริหารได้แล้วหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งมีปัญหารอแก้ไขอยู่จริงแล้วแต่ว่าณเวลานี้เมื่อเป็นเช่นนี้พอแกได้1ล้านเกือบ4แสนเสียงเนี่ยคนก็เลยที่จะต้องการที่จะเปรียบเทียบว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่มีนายกรัฐมนตรีที่มีโปรไฟล์แบบนี้บ้างคราวนี้มันไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกด้อยไปทุกเรื่องไม่ใช่คือไอ้สิ่งนึงซึ่งสื่อเขาไม่เข้าใจผู้สื่อข่าวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ยั่วง่ายจังเลยเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์พูดอะว่าเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแค่จังหวัดเดียวผลงานเนี่ยทำไม่ได้จริงหรอกอะไรเงี้ย200ข้อทำไม่ได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยคือเวลาสื่อยั่วหรือท่านนายกไปพูดในช่วงหลังประชุมครม.หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนจับได้ว่าเฮ้ยทำไมมีปมเรื่องเนี้ยสิ่งที่คนอย่างผมคิดคือจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกไม่ได้น่าจะเป็นคนซึ่งมีปมอะไรไงเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเปิดซาวด์ไบต์พลเอกประยุทธ์ตอนที่ให้สัมภาษณ์แล้วไปแซะคุณชัชชาตินะแซะด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไมโครแอกเรสชั่นเนี่ยmicroaggression ของท่านนายกคือตอนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นยังไงชัดชาติได้ล้านกว่าเสียงอะไรเงี้ยแล้วนายกเขาก็ตอบไปตอบมาเนี่ยมันสะท้อนออกมาอารมณ์แห่งความไม่ใช่แค่ไม่พอใจคำถามแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยไว้วางใจอ่ะผู้ว่าเหมือนกับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงล่ะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะโดยยศทหารเนี่ยนะฮะเป็นพลเอกผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าคุณเป็นยศทหารระดับพลเอกเนี่ยนะฮะคุณจะไปมีอารมณ์มีปมอะไรอย่างเงี้ยกับคนซึ่งจบแค่รอดอทำไมโอเคอ่ะมันเป็นไปได้ว่าคุณชัดชาติมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งกว่าในเรื่องทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์มาแล้วเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันก็แบบผมไม่รู้สิถ้าผมเป็นระดับผมมียศ general อยู่บนบ่าผมแล้วเนี่ยนะฮะผมจะไปมีอารมณ์แบบอิจฉาริษยาหรือไม่พอใจคนคนอื่นไปเพื่ออะไรแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้คะแนนเสียง1ล้าน4แสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปยั่วอารมณ์พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีให้ไม่พอใจก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้านายกรัฐมนตรีมีปมเรื่องนี้ท่านก็ย้อนกลับไปดูคะแนน popular vote ที่ท่านได้ก็ได้ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ